exponential function exponential เวลาที่เรียนอะไรพวกนี้ให้ดูบทนิยามก่อนบทนิยามก็เป็นภาษาคณิตศาสตร์เราต้องค่อยๆใจเย็นๆอ่านมันไปถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะต้องมีตัวอย่างหรือว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีโจทย์ให้เราลองทำนะครับอ่านบทนิยามฟังก์ชัน exponential คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปคู่อันดับโอเคไหมจะเขียนฟังก์ชันได้ต้องเขียนเป็นคู่อันดับเพื่อที่จะพล็อตกราฟบนแกน x y ได้นะครับคู่อันดับ x y อยู่ใน r cos r ก็คืออยู่ในจำนวนจริงคือแปลว่าต้องอยู่บนเส้นจำนวนคือวาดได้นะฮะ y เท่ากับ a x ครับ a กำลัง x ฮะเมื่อ a มากกว่า0ครับและ a ไม่เท่ากับ1ครับอันนี้จะแปลกๆหน่อยนะดูให้ดีนะเมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1มันจะมีอยู่2ช่วงมันจะมีอยู่2ช่วงโอ้ตายแล้วลืมไปว่าเราวาดไม่ได้ เรากำลังวาดiPad อ่ะคิดตามแล้วกันมันจะมีอยู่2ช่วงช่วง1คือช่วง0จนถึง1เราไม่เอา1โอเคไหมไม่เอา0ด้วยไม่เอา1ช่วงนี้คือช่วงอะไรครับช่วงแรกเนี่ยเห็นช่วงแรกป่ะช่วงแรกคืออะไรA อยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ย0ก็ไม่เอานะ1ก็ไม่เอาช่วงนี้คือช่วงอะไรของที่อยู่ตัวเลข A อ่ะเป็นใครได้บ้าง A ตรงเนี้ยเป็นใครได้บ้าง ถูกหรือเป็นเศษส่วนใช่ไม่ใช่ถ้ามันเป็นเศษส่วนแปลว่าตัวล่างมากกว่าตัวบนถูกไม่ถูกคือเศษส่วนมี2ตัวตัวเศษกับตัวส่วนใช่ไหมนะฮะถ้าเป็นเศษส่วนก็คือตัวล่างมากกว่าตัวบนนะครับทีนี้มาดูช่วงนี้บ้างช่วงที่ a มากกว่า1ฮะ a มากกว่า1มีใครได้บ้างไม่เอา1นะก็2 3 4หรือถ้าเกิดพี่เขียน2 3 4ให้เป็นลักษณะเศษส่วนฮะตัวเศษกับตัวส่วนใครมากกว่ากันเศษถูกต้องนะฮะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนพอได้เห็นภาพยังถ้าข้างซ้ายตัวส่วนมากกว่าตัวเศษถูกป่ะถ้าข้างขวาตัวเศษมากกว่าตัวส่วนโอเคไหมนั่นคือที่มาทำให้ข้างซ้ายเป็นฟังก์ชันลดครับผมนี่มันมีที่มาที่ไปฮะเป็นฟังก์ชันลดฮะฟังก์ชันลดข้างขวาเป็นฟังก์ชันเพิ่มครับทีนี้เราเคยคุยกันแล้วว่าฟังก์ชันลดคืออะไรฟังก์ชันลดคือเหมือนเราเป็นมดใช่ไหมเราสไลด์ลื่นเนี่ยสไลด์ลื่นปื๊ดจากซ้ายไปขวาโอเคนะสไลด์ลื่นลงมาส่วนฟังก์ชันเพิ่มคืออะไรเหมือนเราเป็นมดเราอยู่ข้างซ้ายเราต้องปีนเขาขึ้นมาปีนเขาขึ้นมาโอเคไหมปีนเขาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มนะหรือพูดใหม่ฟังก์ชันลดคือในขณะที่ x เพิ่มคือจากซ้ายไปขวา x จะเพิ่มค่า y จะลดฮะอย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันลดคือมันสวนทางกันตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดนะครับส่วนฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยในขณะที่ x เพิ่มจากซ้ายไปขวาค่า y ก็เพิ่มจากล่างขึ้นบนโอเคไหมถ้า x ก็เพิ่ม y ก็เพิ่มข้างขวาอย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มครับผมได้ไหมได้ไหมเก็ตไหมทันอยู่นะทีนี้มาดูฝั่งฟังก์ชันลดก่อนมันเป็นยังไงเขาบอกว่าในกรณีที่ x 1มากกว่า x 2นะครับ x 1มากกว่า x 2 a ยกกำลัง x 1มันจะน้อยกว่า a ยกกำลัง x 2คือมันตรงข้ามอ่ะเห็นป่ะเห็นไหมมันตรงข้ามนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะไอเนี่ยมันคือเศษส่วนที่เศษน้อยกว่าส่วนที่เศษน้อยกว่าส่วนโอเคไหมพอเศษส่วนน้อยจับมายกกำลังเนี่ยมันจะต้องแจกเลขชี้กำลังเข้าไปที่ตัวเศษและตัวส่วนถูกป่ะยิ่งเลขชี้กำลังเยอะก็คือยิ่งค่า x เพราะว่ามันคือ a กำลัง x นะยิ่งค่า x เยอะก็ยิ่งทำให้เลขนั้นมันน้อยฮะเพราะว่าตัวส่วนมันเยอะไงค่ามันก็จะยิ่งน้อยฮะอย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันลดครับทันไหมทันนะเหตุที่เป็นฟังก์ชันลดเพราะว่าเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเขียนเพิ่มไปเลยเขียนตรงนี้เขียนเพิ่มไปเลยจดเพิ่ม0ถึง1เนี่ยน้องจดไปข้างๆนะมันคือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะฮะจะได้เป็นการช่วยจำเพราะว่าในตำราเขาเขียนมาแค่นี้บางทีเรานึกไม่ออกนะฮะนึกไม่ออก
ส่วนข้างขวาเนี่ย a มากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือถ้าอยากเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่าส่วนถูกไหมตัวเศษมากกว่าส่วนหารกันจึงได้เกิน1นะพอใส่ x เข้าไปที่เป็นเลขชี้กำลังแจกเข้ามามันก็จะสอดคล้องกันนี่ไง x เพิ่ม y ก็เพิ่ม y ก็คือ a กำลัง x อ่ะนะ x ลด y ก็ลดสอดคล้องกันเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่ม x เพิ่ม y ลด x ลด y เพิ่มขัดแย้งกันเรียกว่าฟังก์ชันลบโอเคเอาเท่านี้ก่อนเท่านี้โอเคไหมมีคำถามไหมไม่มีนะโอเคเพราะนั้นรูปร่างของ exponential เนี่ยมันก็คือ y เท่ากับ a กำลัง x นี่ดูตรงนี้มันก็คือ y เท่ากับ a กำลัง x นะสภาพนี้เรียกว่า exponential คือที่ผ่านมาเวลาที่เราเรียนเลขยกกำลังเรามักจะเรียนเลขชี้กำลังเป็นตัวเลขถูกปะตอนระดับม.1 นะฮะตอนประมาณม.2 เราก็เรียนเลขยกกำลังอีกรอบนึงใช่ไหมเลขชี้กำลังก็ยังเป็นตัวเลขเพียงแต่ว่ามันมีแบบเศษส่วนมันมีการต้องใช้สมบัติแจกแจงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่พอขึ้นมาม.4 เราเรียนเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรเป็นค่า xแล้วเลขฐานเป็นค่าคงที่ค่า a นะ a เป็นค่าคงที่นะเราเรียกแบบนี้ว่า exponential เท่านั้นเองนี่คือของใหม่นะครับของใหม่บนความรู้เดิมโอเคไหมของใหม่บนความรู้เดิมและนี่คือเหตุผลที่ครั้งที่แล้วอ่ะพี่ถึงบอกว่าให้น้องอ่ะพยายามทำเรื่องเลขยกกำลังให้ได้ทุกข้อตกลงเราทำได้ถูกข้อไหมมีข้อไหนสงสัยจะมาคุยกันก่อนไหมไม่มีนะโอเคงั้นพี่ไปต่อไอชุดนี้เราเรียนยังอ่ะเรียนแล้วเรียนจบเลยไหมยังเขาแค่ที่คิดไว้โอเคงั้นเรียนกับพี่รอบแรกนะเดี๋ยวน้องไปเรียนที่โรงเรียนอีกรอบนึงละกันแล้วดูว่าเขาจะอธิบายเหมือนที่พี่อธิบายไหมนะฮะน่าจะคล้ายๆกันนะสมบัติของฟังก์ชันข้อ1 exponential เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ฮะ1ต่อ1คืออะไรยังจำได้ไหมฟังก์ชัน1ต่อ1ก็คือประมาณว่าคือบอกว่าตัวแรกคือ2เท่ากันใช่แล้วฮะคือ x 1ตัวจะมี y 1ตัวที่คู่กันเสมอถูกป่ะ x 1ตัวจะมี y 1ตัวที่คู่กันเสมอเพราะนั้น x 1นี่ x 1ตัวนี้มันก็จะมี a ยกกำลัง x 1ที่คู่กันเสมอโอเคไหมคู่กันเสมอทีนี้บังเอิญว่า x 1เท่ากับ x 2ก็เลยสรุปได้ว่า a กำลัง x 1ย่อมต้องเท่ากับ a กำลัง x 2เพราะว่ามันเป็นตัวเดิมมันต้องคู่เดิมอะอย่างเงี้ยมันคือ1ต่อ1 get ไหมนะฮะนะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะฮะอันที่2ครับโดเมนของฟังก์ชันเนี่ยคือลบตีถึงตีฮะคือ r ครับโดเมนฟังก์ชันคือ rในขณะที่เลนส์ของฟังก์ชันน่ะเป็น r บวกครับ0ถึงตี้ฮะ0ถึงตี้ฮะอันนี้จะแปลกๆหน่อยนะคือโดเมนเป็นได้หมดเลย x เป็นอะไรก็ได้นะ x เป็นอะไรก็ได้ x เนี่ย a กำลัง x เนี่ย x เป็นอะไรก็ได้แต่ในขณะที่เลนส์น่ะเป็นเฉพาะค่าบวกอย่างเดียวครับรู้ได้ยังไงแอบไปดูกราฟดิฮะแอบไปดูกราฟเห็นไหมเห็นกราฟไหมโดเมนคือค่า xค่า x เนี่ยถ้าฉายเงาบนแกน x เห็นเงาไหมลากไม่ได้ทำไมลากกลายเป็นโดนหมดเลยลากไม่ได้คิดเอาเองแล้วกันนะขออภัย iPad มันหลวมเดี๋ยวต้องหาทางซ่อมคือถ้าแบบซ่อมไม่ได้พี่ต้องกลับไปใช้ Windows 10
แต่มันจะกลับได้ป่ะพี่ไม่แน่ใจนะพลาดมากเลยน่าจะได้เหรอเดี๋ยวลองเซิร์ช Google ดูคือปัญหาคือมันไม่มีไดเวอร์ฮะมันหาไดเวอร์ไม่เจอพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้คือเพิ่งอัพไปเมื่อเช้าแล้วก็ใช้งานได้ปกติมาทั้งวันแต่ว่าเพิ่งเสียบ iPad เมื่อกี้ก็เลยพบว่าอ่ะต่อไม่ได้อ่ะโอเคไปต่อแต่ว่าเรนน่ะถ้าน้องดูนะกราฟเนี้ยมันจะเลี่ยข้างล่างมาเรื่อยๆเลี่ยมาเรื่อยๆแต่จะไม่แตะ0สักทีฮะสังเกตมั้ยเนี่ยไม่แตะ0ทำนองเดียวกันข้างขวาก็เหมือนกันเลี่ยข้างล่างมาเรื่อยๆฮะแต่ไม่แตะ0สักทีฮะจะยาวไปอย่างเงี้ยยาวไปเรื่อยๆสภาพนี้เรียกว่า exponential พูดแล้วงงพี่ทำให้ดูเลยดีกว่าไปมาโปรแกรมยอดรักของนักคณิตศาสตร์วูแฟนอัลฟาใช้คล่องอย่างตัวนี้นะใช้คล่องอย่างเอาละมา exponential y เท่ากับ a เป็นค่าคงที่ใช่ไหมชอบเลขอะไรชอบเลขอะไร8ยกกำลัง x ลองดูหัวถูกไหมexponential ถูกไหม y เท่ากับ8กำลัง x เห็นไหมแล้วบอกพี่ได้ไหมค่า a เนี้ยมากกว่า1หรือว่าอยู่ระหว่าง0ถึง1เลข8เนี่ยมากกว่า1หรือว่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ฟังก์ชันเพิ่มไม่เพิ่มเห็นไหมเพิ่มไหมมดปีนเขาเห็นเปล่าฟังก์ชันเพิ่มแล้วน้องดูที่พี่บอกใช่ไม่ใช่เหมือนจะแตะแต่ไม่แตะสักทีเห็นเปล่าเห็นกราฟไหมค่า y อ่ะค่า y เนี่ยเนี่ยค่า y เนี่ยเหมือนจะแตะแต่ไม่แตะสักทีนะฮะแล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงจุดหนึ่งพุ่งดิ่งเลยเนี่ย exponential ครับผมคือจุดเลขหนึ่งอ่ะเป็นจุดแบ่งต่ำกว่าหนึ่งอ่ะกราฟค่อยๆวิ่งขึ้นมาค่อยๆลูขึ้นมาแต่พอพ้นหนึ่งไปปุ๊บพุ่งกระฉูดอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่า exponential เคยได้ยินคนพูดไหมว่าเวลาที่ทำอะไรบางอย่างอ่ะแล้วมันประสบความสำเร็จมันจะสำเร็จแบบ exponential เคยได้ยินไหมภาษาคนเรียนคณิตศาสตร์ภาษาคนเรียนคณิตศาสตร์นะฮะยกตัวอย่างเช่นปลูกต้นไม้ถ้าเกิดน้องเคยปลูกผักหรือปลูกต้นไม้ตอนแรกอ่ะที่มันจะเป็นเมล็ดแล้วมันออกใบมาหนึ่งใบอ่ะโอ้โหนานเหลือเกินอาทิตย์นึงอ่ะกว่าพี่จะออกใบมาใบหนึ่งสองใบอ่ะแต่พอพี่ออกใบถึงจุดหนึ่งละมีประมาณถ้า10ใบอ่ะแป๊บเดียวต้นเบลอเลยแล้วใบก็ใหญ่เลยคือมันโตแบบ exponential เห็นไหมเหตุการณ์ที่แบบอย่างเงี้ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยอยู่ช่วงล่างโอ้ยนานเลยกว่าจะออกใบสักใบนึงพอถึงจุดนึงปุ๊บผ่านจุดนี้ไปปุ๊บเป็นไงพุ่งกระฉูดอย่างเงี้ย exponential นะเขาจะเรียกว่า exponential นะครับมีอีกการขายของอย่างพี่ขายของเงี้ยขายออนไลน์หุ้ยแรกๆละเดือนแรกอ่ะขายไม่ได้เลยสักชิ้นนะขายไม่ได้เลยเป็นไงพอผ่านไปเดือนที่2พี่ก็ขายได้แบบสัปดาห์ละชิ้นเดือนถัดไปสัปดาห์ละ2ชิ้น3ชิ้นทุกวันนี้พี่ขายวันนี้พี่เพิ่งขายวันละ10ชิ้นนะวันนี้วันเดียว10ชิ้นพุ่งแบบ exponential โอเคไหมนะเพราะฉะนั้น exponential คือกราฟประเภทเนี้ยครับกราฟแบบเนี้ยครับก็พวกคนที่เรียนคณิตศาสตร์มาก็จะนิยมใช้ว่าแบบเวลาที่พูดเล่าเรื่องถึงอะไรที่แบบเฮ้ยมันเติบโตสูงมากเลยเติบโตแบบ exponential นะฮะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอถึงจุดนึงพุ่งกระฉูดเลย exponential นะครับทีนี้ถ้าพี่เปลี่ยนเลขเนี้ยให้มันน้อยกว่า1ชอบเลขอะไรที่น้อยกว่า1น้อยกว่า1ใช่เศษส่วนหรือทศนิยมก็ได้
8ส่วน24โอเคตัดต่ำก็ได้น้อง8ส่วน24ก็จะเป็น4ส่วนเท่าไหร่วะ818 8 8 2 16 8 3 24 1ส่วน3ถูกปะ1ส่วน3นะอย่างนี้นะอ่ะพี่ลองดูนะจะต้องได้ฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลบเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะถูกไหม1ส่วน3ยกกำลัง x นะหรือก็คือ3ยกกำลังลบ x นะอันนี้เรียนแล้วถูกป่ะลดไหมฮะถ้าเราเป็นมด1ตัวเราสไลด์ลื่นหรือเปล่าไหลลงมานะฮะแล้วลดแบบ exponential น้องดูนะทีแรกลดเยอะไหมลดเยอะลดเยอะลดเยอะจนถึงจุดนึงในที่นี้ก็คือน่าจะเป็นตรงนี้ลบ1อัตราความชันในการลดลงมันก็เป็นไงน้อยล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 งน้อยมากมากเลยจนเกือบจะแตะ0แตะมั้ยไม่แตะโอเคมั้ยไม่แตะ0นะฮะเนี่ยคล้ายๆกันเห็นป่ะ exponential ปุ๊ดถึงจุดๆนึงน้อยมากเลยจนเกือบจะแตะ0แต่ไม่แตะนะครับไม่แตะนะครับนะฮะตามนั้นเห็นไหมรูฟแฟร์อัลฟ่าคือเพื่อนรักเรานะอธิบายตามนี้เพราะนั้นเลนส์มันก็จะเป็นค่าบวกนะครับคือเมื่อกี้น้องเห็นแล้วนะเกือบจะแตะ0แต่ไม่แตะนะฮะเกือบจะแตะ0แต่ไม่แตะอ่ะตัวอย่างจงพิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือว่าฟังก์ชันลบนะครับเป็นไงพิจารณาที่ไหนว่าจะเพิ่มหรือลดพิจารณาที่ไหนค่าอะไรค่า a ใช่ไหม a นี่มากกว่า1ป่ะเขียนไปเลยฟังก์ชันเพิ่มเขียนไหมฟังก์ชันเพิ่ม e มีค่าเท่าไหร่น้องรู้ไหมค่า eไม่รู้แต่วูฟแฟมอัลฟารู้อ่ะกรอกเข้าไป e เท่ากับอ่ะก็ e อ่ะไหนอ่ะไม่มีเหรอมันไม่เข้าใจเว้ยลองเปลี่ยนเป็นเท่ากับ e กำลังนั่นเลยไม่ได้ได้อ่ะได้จัดไป y fx ก็คือ y ถูกไหมเท่ากับ e กำลัง x อ่ะน้องเดาดิว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเดากันเดาลองดูมาถูกไหม e กำลัง x นะเพิ่มครับผมเพิ่มจริงๆถ้า e เนี่ยมันชื่อว่ามันมีค่าของมันอ่ะค่า e อ่ะเดี๋ยวพี่เซิร์ชให้น่าจะเรียกว่า natural number มั้งค่า e เท่ากับเนี่ยค่าคงตัวเป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์นะครับนี่ๆๆทำมาเห็นเจอบ่อยในลอการิทึมนี่ๆๆๆๆๆ 2.71 เนี่ยฮะค่า e เนี่ยฮะถูกถูกใช่เป็นประเภทเดียวกับค่าพายคือจำนวนอัตกยะแต่มันมากกว่า1เพราะนั้นพอมันเป็น exponential มันจึงเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่ามันมากกว่า1มันมีค่าประมาณ 2.718 เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราลองอ่านดิเนื่องจากทีมอะไรเนี่ยค่า e ค่า e เพียบเลยค่า e มีค่าประมาณนี้ดูเผินๆก็ไม่มีอะไรโดนใจแต่เอาจริงค่า e คือเป็นตัวเลขที่นักคณิตศาสตร์ชอบเอามากๆเพราะมีคุณสมบัติที่ดีทางคณิตศาสตร์ดียังไงไปดูกันนะเป็นอยู่ในกลุ่มพวกนี้ไอ้พวกค่าพายนี่แหละนะฮะ
หลายท่านเฉียวไปเฉียวมากับการค้นพบค่า e คือมันตัวเลขนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่านักคณิตศาสตร์ไปพบมันนะครับโดยการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลอการิทึมฮะมันมาแล้วแล้วก็ exponential ครับมันมาแล้วเพราะนั้นเราจะเห็นค่า e ในบทนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่ามันพ่วงกับไอ้พวกนี้ exponential กับลอการิทึมนะฮะหรือพื้นที่ของกราฟไฮเปอร์โบลาฮะแต่ค่า e ก็จะถูกปล่อยออกมาให้ลอยนวลอยู่จนกระทั่งนายคนนี้ฮะจาคอบเบนูลีฮะชื่อตระกูลเขาคุ้นไหมแบนูลีน้องรู้จักแบนูลีไหมอ๋อโอเคบังเอิญว่าเราไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มันจะมีทฤษฎีมันจะมีกฎของแบนูลีที่เอ่ยถึงของไหลฮะของไหลในโลกนี้น้ำเป็นของไหลถูกป่ะอากาศเป็นของไหลมันจะใช้ทฤษฎีของแบนูลีอธิบายนะแต่ว่าจะเป็นแบบอยู่ในเรื่องฟิสิกส์อันนี้เขียนตลกดีว่ะมีหุ่นนางออยเลอร์นี่เรารู้จักใช่ไหมนักคณิตศาสตร์นะออยเลอร์เวนแอนด์ออยเลอร์แผนภาพในเรื่องเซตแล้วไงอ่ะยังไม่อธิบายเลยพี่ว่าค่า e คืออะไรดังนั้นค่า e เนี่ยเปิดตัวสู่สาธารณะในวิชาเลขาคณิตการเงินฟิสิกส์สถิติโอเคค่า e คืออะไร e กำลัง x โอ้โหเหรอโอ้สัญลักษณ์ของมหาลัยนี่หมายถึง e กำลัง x เหรอพี่เพิ่งรู้เนี่ยแล้วไงการศึกษาให้งอกงาม exponential มีความใกล้เคียงกับคำว่างอกงามครับเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังว่าปลูกต้นไม้อ่ะทีแรกปลูกโตช้าเหลือเกินพอถึงจุดนึงพุ่งกระฉูดนะความหมาย exponential แล้วไงแล้วของ Google ก็ให้ค้นหาตึ๊ดระดมทุนได้แล้วไงแล้วเกี่ยวอะไรกับค่า e ตัวเลข e เป็นความเจริญรุ่งเรืองเลขมงคลอ่านมาถึงตรงนี้มีความเข้าใจว่าค่า e คือเลขมงคล e กับการออกดอกออกดอกโตเร็วแล้วไงก็ยังไม่เก็ตว่าความหมายก็คืออะไรเหมือนไม่ได้อธิบายเลยว่าเหมือนมาเล่าเรื่องขำๆให้ฟังอะเรื่องโจ๊กอะค่า e เป็นค่าทางคณิตศาสตร์ค่าหนึ่งครับนะแต่ไอคนนี้มันเขียนอธิบายด้วยความแบบขำอะโอ้ยแต่ยาวอ่ะขี้เกียจอ่านน้องไม่อ่านเองพี่ก๊อปปี้ไว้ให้โอ้โหยาวใช่โอเคกลับมาเรื่องเราต่อค่า e ก็ประมาณ2เนาะมากกว่า1เพราะนั้นนี่เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อ3ฟังก์ชันเพิ่มหรือลดครับข้อ3การเพิ่มผลเพราะนั้นมันไม่ใช่พายมันคือเซนหนึ่งส่วนพายเพราะนั้นเซนหนึ่งส่วนพายเป็นอยู่ระหว่าง0กับ1จึงเป็นฟังก์ชันลดครับฟังก์ชันลดถูกต้องฮะฟังก์ชันลดอ่ะข้อ4ฮะฟังก์ชันเพิ่มหรือลดครับดีมากฮะเพราะว่ามันอยู่ระหว่าง0กับ1หรือว่าเป็นเศษส่วนที่ส่วนมากกว่าเศษโอเคนะตัวอย่างที่2ครับกำหนดให้ฮะอะไรเนี่ย fx เท่ากับ2ยกกำลังลบ x แล้วก็ gx เท่ากับ3กำลัง x จงหาค่าแต่ละข้อต่อไปนี้เหรอก็แทนค่าเฉยๆไงใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเลยแทนค่าไปถูกไหมแทนค่าไปอ่ะข้อ4ทำไงข้อ4ทำไงทบทวนฟังก์ชันยังจำได้ไหมข้อ4ทำไงอ่าฮะแล้วได้เลขมาแล้วเลขนั้นมาแทนที่นี่ถูกป่ะจบนะข้อ5ทำไง GOF คือโอเคคือข้อ5กับข้อ4มันคืออันเดียวกันถูกป่ะแค่เขียนคนละแบบถูกไหมนะฮะอ่ะข้อ6อ่ะทำยังไงข้อ6 F4G มันก็คือสลับกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนกันข้อ G ก่อน
ดีมากต้องทำจากข้างในมาข้างนอกถูกต้องครบถ้วนฟังก์ชันมาการวาดกราฟฟังก์ชัน exponential นะครับรูปแบบของฟังก์ชันที่อาศัยฟังก์ชัน exponential ในการวาดกราฟเนี่ยจำแนกได้ดังนี้จำแนกได้ยังไงดูรูปแบบที่1 นะฮะy ลบ k k มันโผล่มาเว้ยตอนที่เราเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์น้องจำได้ไหมมันมี2ตัวคืออะไร h กับ k x ต้องลบ h y ต้องลบ k คุ้นไหมนะเพราะนั้น k โผล่มาแล้วนะ y ลบ k เท่ากับ a กำลัง x ลบ h มั้งครับน่าจะเขียนตกไปตรงนี้น่าจะเขียนตกไปลบ h นะเติมให้หน่อยเติมให้ชีทอ่ะเติมในชีทเถอะครูน่าจะเขียนตกไป x ลบ h การวาดกราฟ exponential อ่ะนะก็ใช้ฟังก์ชันเนี่ยวาดได้ก็ y ลบ k x ลบ h นะฮะเพราะนั้นกราฟเนี่ยมันจะถูกเลื่อนฮะเลื่อนแกนขนานครับผมเลื่อนแกนขนานนะแต่เงื่อนไขคงเดิมนะอย่าลืมนะว่า a ต้องมากกว่า0แล้ว a ไม่เท่ากัน1นะครับ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากัน1แต่เดิม exponential เป็นแบบนี้0 1นะสังเกตนะมีจุด1เนี่ยเป็นตัวตัดนะครับมี0 1เนี่ยเป็นตัวตัดอยู่ตรงนี้นะพอน้องย้ายแกนสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวตัดเนี้ยตัวตัดตรงเนี้ยไฟดำเนี้ยมันถูกเลื่อนไปทาง h ถูกเลื่อนไปทาง h แล้วถูกเลื่อนไปทาง k ครับถูกเลื่อนไปทาง k ครับโอเคมั้ยโอเคนะแต่ตำแหน่ง k ที่เลื่อนอ่ะต้องบวก1ด้วยเพราะนั้นตำแหน่ง0 1อ่ะมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็น0บวก h ก็คือ hแล้วก็1บวก k ครับก็คือ1บวก k ทันไหมทันไหมคือมันเลื่อนแกนขนานมันเลื่อนแกนเหมือนกับตอนที่เราเรียนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์แล้วเราใส่ hk เข้าไปแล้วมันเลื่อนอ่ะมันเลื่อนนะครับนะเท่านั้นอ่ะรูปแบบที่2รูปแบบที่2คือถ้าเกิดว่าฟังก์ชันเนี่ยเป็น y ถ้าลบ a ยกกำลัง xลบ a ยกกำลัง x เมื่อ a เนี้ยมากกว่า0แล้วก็ a ไม่เท่ากับ1นะฮะใช้การสะท้อนของกราฟนี้ได้ครับใช้การสะท้อนของกราฟนี้ได้ความหมายก็คือแทนที่มันอยู่บนมันจะไปอยู่ข้างล่างฮะลงมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่เป็นรูปแบบที่2ของ exponential นะฮะจริงๆใส่ลบได้แต่มันอยู่ข้างล่างเท่านั้นเองรูปแบบที่3ครับถ้า y เท่ากับ a ยกกำลังลบ x ครับผม a ยกกำลังลบ x ครับนะฮะ a ยกกำลังลบ x เมื่อ a มากกว่า0แล้วก็ a ไม่เท่ากับ1นะฮะมันจะกลายเป็น a ยกกำลังลบ x ก็คือเป็นเศษ1ส่วน a ยกกำลัง x ครับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง x นะฮะเพราะนั้นฟังก์ชันจะเปลี่ยนครับแต่เดิมที่มันควรเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันจะกลายเป็นฟังก์ชันลบแต่เดิมที่เป็นฟังก์ชันลดจะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกป่ะเท่านั้นเองแค่เปลี่ยนฟังก์ชันเพราะนั้นมีหลายรูปแบบนะรูปแบบที่4ฮะค่อยๆดูไปแล้วเดี๋ยวไปเรียนอีกรอบก็ได้รูปแบบที่4คือ y เท่ากับ a ยกกำลัง x แต่ว่าดันติด absolute ฮะติด absolute ฮะที่ x นะติด absolute ที่ x นะครับเมื่อ a มากกว่า1แล้ว a ไม่พูดผิดเมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากัน1อันนี้มาจากนิยามนะเห็นอันนี้ทุกครั้งไม่ต้องตกใจเห็นไหมมาจากนิยามนะครับใช้สมบัตินี้ฮะการที่ติดค่าสมบูรณ์เนี่ยแปลว่าถอดออกมาได้2แบบคือแบบที่เป็นบวกนะเมื่อค่า x มากกว่า0และแบบที่เป็นลบเมื่อค่า x น้อยกว่า0นะครับนะฮะพอในนี้ก็ถอดได้2แบบพอได้2แบบพอเอา2แบบนี้มาแปะรวมกันน้องจะพบว่ามันจะกลายเป็นกราฟควายกันอย่างเงี้ยฮะควายกันอย่างเงี้ยฮะนะครับกราฟควายกันนะนี่ก็ควายเห็นป่ะเห็นกราฟควายป่ะ
พียงแต่ว่ามันจะเอาข้างล่างหรือข้างบนขึ้นอยู่กับค่า a ครับผมขึ้นอยู่กับค่า a ครับในกรณีที่ a มันเป็นเศษส่วนฮะพี่ขอเรียกว่าไอ้นี่เป็นเศษส่วนแล้วกันนะคือเศษน้อยกว่าส่วนนะครับจะได้ง่ายๆอยู่ระหว่าง0กับ1 a เป็นเศษส่วนหรือเป็นฟังก์ชันลดฮะเป็นฟังก์ชันลดมันจะเอาข้างล่างครับเอาข้างล่างในกรณีที่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มครับคือ a มากกว่า1ฮะมันจะเอาข้างบนครับทีนี้คำถามคือพี่ครับแล้วผมต้องจำไหมเนี่ยว่าถ้าเป็นฟังก์ชันลดเอาข้างล่างฟังก์ชันเพิ่มเอาข้างบนถ้าน้องจะจำน้องก็จำว่าลดล่างเพิ่มบนแต่ถ้าเป็นพี่ไม่จำพอพี่จะทำไงพี่ก็แทนค่าไปจุดหนึ่งแล้วจบเลยโอเคป่ะ นึกออกไหมคือพี่ก็แทนค่าไปจุดหนึ่งที่มันไม่ใช่เลขศูนย์นะพี่ก็แทนเนี่ยลบหนึ่งก็ได้นะพี่ก็เห็นแล้วมันเอาเส้นบนหรือเส้นล่างอ่ะจบป่ะเออทำนองเดียวกันอันนี้พี่ก็เหมือนกันพี่ก็แทนลบหนึ่งหรือแทนหนึ่งก็ได้เนี่ย x เป็นหนึ่งอ่ะพี่ก็เห็นแล้วว่ามันเอาเส้นบนจบไหมแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือมันจะไขว้กันอย่างนี้แล้วมันเอาบนหรือเอาล่างอีกทีหนึ่งค่อยไปแทนค่าเอานะเพราะพี่ไม่ชอบจำแต่ถ้าใครชอบจำก็จำไปโอเคก็ลองไปเรียนดูนะฮะว่าคุณครูเขาจะอธิบายยังไงนะเหมือนกันเปล่าทีนี้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าexponential ไม่ใช่ภาษามนุษย์แล้ว ใช่ป่ะถึงจุดเนี้ยเราจะพบว่ามันห่างไกลกับความเป็นภาษามนุษย์เยอะเลยอ่ะห่างไกลจากสิ่งที่มนุษย์คิดอ่ะเยอะเลยคือคณิตศาสตร์เมื่อก่อนที่เราเรียนอ่ะมันยังใกล้กับความเป็นมนุษย์เพราะว่ามันนับ1ถึง10ถูกมั้ยถึงแม้ว่าเรียนเรื่องเซตเนี่ยเรื่องเซตก็ยังพอที่จะวาดรูปได้มนุษย์ชอบวาดชอบขีดชอบเขียนถูกมั้ยนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์พอน้องเรียนเรื่องฟังก์ชันมันก็จะเริ่มเป็นที่ห่างไกลความเป็นมนุษย์ละถูกไหมฟังก์ชันแต่ก็ยังพอวาดได้ว่าเป็นลูกโป่ง2ใบมีความคู่กันอะไรอย่างนี้ถูกป่ะแต่พอมาเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหห่างเลยห่างความเป็นมนุษย์เยอะเลยนี่คือสาเหตุที่ทำให้นักเรียนหลายๆคนน่ะมีความรู้สึกว่า exponential และ logarithm มันยากครับเห็นไหมถ้าเราทำใจกลางๆนะถ้าเราเป็นเอเลี่ยนนะเห็นไหมถ้าเราเป็นเอเลี่ยนนะเรื่องนี้ไม่ได้ยากไปกว่าเรื่องฟังก์ชันครับมันคือเรื่องเดียวกับเรื่องฟังก์ชันครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์ไงแล้วเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้พอเรามาเรียนเราจึงรู้สึกว่ามันแบบยากโอเคไหมโอเคไหมเพราะนั้นอยากให้น้องคิดอย่างนี้นะเวลาเรียนอ่ะเรื่องนี้ไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากคือเรื่องทุกเรื่องในวิชามัธยมไม่มีเรื่องไหนยากเลยนะครับไม่มีเรื่องไหนยากเลยโอเคอาจจะยกเป็นเรื่องตรีโกณประยุกต์ซึ่งน้องจะเรียนตอนม.5 เทอม 2ไอ้นั่นมันยากเพราะสูตรมันเยอะนะฮะเพราะสูตรมันเยอะแต่ถ้าวันนึงน้องท่องสูตรได้หมดมีประมาณ28สูตรถ้าท่องได้หมดแล้วใช้มันบ่อยๆมันก็ไม่ยากเหมือนกับอย่างนี้เปรียบเทียบถ้าเราเป็นเอเลี่ยนบินจานบินเข้ามาที่โลกปุ๊บเราก็เรียนภาษามนุษย์นะฮะเรียนภาษามนุษย์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี่อันไหนยากกว่ากันฮะไทยกับอังกฤษใช่ไทยยากกว่าคิดง่ายๆภาษาไทยมีต้อง44ตัวอักษรถูกป่ะตัวอักษรเยอะไม่พอมีวรรณยุกต์อีก5ตัวมีสระอีก11ตัวถูกไหมแล้ววรรณยุกต์ยังไม่พอมีวรรณยุกต์เสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงถูกไหมแล้วแค่นั้นยังไม่พอมีความเป็นโคงฉันท์กาพย์กลอนอีกต่างหากใช่ป่ะอะไรอ่ะร้อยแก้วร้อยกองต้องอ่านโครงสี่สุภาพทำนองสนอโอ้โหเต็มไปหมดเลยถูกไหมภาษาไทยนี่โคตรยากอ่ะถ้าเป็นเอเลี่ยนอ่ะนะถ้าเป็นเอเลี่ยนนะคือยากยากเลยอ่ะภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาอังกฤษมีแค่26ตัวอักษรซึ่งรวมสระไปแล้ว5ตัว A E I O U ถูกป่ะ
จบไหมนั่นคือเหตุผลที่หนังสือภาษาอังกฤษมันถึงได้เยอะไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาษาที่ง่ายนะฮะสำหรับคนทั่วโลกคนทั่วไปคนเอเลี่ยนนะครับแต่ว่าบังเอิญเราเป็นคนไทยเราเรียนภาษาไทยแต่แรกเราก็มีไบแอสรู้จักไบแอสไหมไบแอสชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเราเรียนคณิตศาสตร์จากเลขฐาน10จาก10นิ้วจากการวาดเขียนเพราะนั้นพอเราเรียนเรื่องนี้โดยที่ฟังก์ชันเรายังแบบยังงงๆอ่ะสมัยเรียนฟังก์ชันเราต้องงงมารอบนึงพอมาเรียนเรื่องนี้ยิ่งงงหนักเลยนะฮะเท่านั้นเองแต่ตัวเนื้อหาไม่ได้ยากน้องค่อยๆไล่เรียงไปตามนะฮะนะอ่ะไปดูตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างที่3จงเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ครับผมบอกทั้งโดเมนแล้วก็เรนจ์ของฟังก์ชันด้วยโอ้โหเขียนเนี่ยอันนี้คือ expo ถูกไหมขั้นแรกมองก่อนมันเป็น expo นะฮะ y เท่ากับ2กำลังก้อนถูกไหมแต่ว่าก้อนเนี่ยแทนที่จะเป็น x ดันกลายเป็น x บวก1เพราะนั้นมันคือ exponential แต่ว่าย้ายแกนเป็น x บวก y ลบ k ใช่ไหม x ลบ h y ลบ k ถูกไหมอันแรกน้องเขียนได้ไหมอันแรกเขียนได้ไหมบังเอิญ iPad พี่เขียนไม่ได้พี่ทำไงเดี๋ยวพี่เขียนใน iPad แล้วส่งไปก็ไม่ติดให้เราลองเขียนก่อนฮะเขียนต้องเขียนเขียนยังไงย้อนกลับไปอันนี้เขียนอย่างนี้ฮะเอาอีจุดไฟดำนี่มาก่อนจุด01นะครับแล้วย้ายเอารูปเดิมนะแล้วย้ายจุด01ไปทางเมื่อกี้มันลบ1ใช่ไหมบวกใช่ป่ะก็ย้ายไปทางนี้ย้ายไปทางซ้ายเข้าใจไหมจบไหมอ่ะลองวาดดูลองเขียนดูนะฮะ x ลบ h y ลบ k แปลว่า h ก็คือลบ1ถูกป่ะลบเจอลบเป็นบวก h เท่ากับลบ1เขียนดูพี่ก็จะวาดของพี่ด้วยแต่น้องจะไม่เห็นเพราะพี่เขียนในไอแพดแล้วมันไม่ต่อน้องเขียนของน้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เปิดรูปแฟมอัลฟาให้ดูแล้วดูว่าตรงไหมโทษโดเมนก็คือ R โดเมนเป็น R แน่นอนRange มากกว่า0ถูกต้องอ่ะลองดูสภาพกราฟตรงไหมจุดไฟดำของพี่คือจุดนี้เห็นเปล่าจุดเนี้ยแต่เดิมมันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะมันถูกเลื่อนไปข้างซ้ายเท่านั้นเองจบเลยตรงไหมวาดได้อย่างนี้ป่ะประมาณถูกต้องเยี่ยมฮะอันนี้ครับอันแรกบอกพี่ก่อนเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดครับลดนะฮะลดมดสไลด์ลื่นนะก็คือจากนี้นะซ้ายไปขวานะซ้ายไปขวานะสไลด์ลื่นนะแต่สไลด์ลื่นเฉยๆไม่ใช่
ป็น y ลบ k x ไม่ได้ลบ h แต่ว่า y ลบ k เห็นไหมต้องเลื่อนฝั่ง y ขึ้นไปอีกกี่จุดจึ๊ดจึ๊ด2จุดแล้วก็สไลด์ซ้ายโอเควาดดูวาดดูลองวาดดูในขณะที่น้องวาดพี่ก็ไปเปิดรูปแฟนละฟ้าให้เสร็จแล้วบอกโอเคฟังก์ชันลดมดสไลเดอร์ไม่เป็นไรวาดกราฟให้ได้ก่อนวาดได้อย่างกราฟได้โอเคโดเมน R เหมือนเดิมถูกป่ะแต่ range ไม่ได้จาก0แง่ๆเพราะว่ากราฟมันถูกขยับขึ้นไปข้างบนกี่ช่อง2แปลว่าโดเมนก็คือ2ถึงตี้กะว่าอย่างนั้นอ่ะดูรูปไปใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่ามันถูกขยับขึ้นมา2ช่องเนี่ยโดเมนก็คือเกือบจะถึง2นะแต่ไม่แตะถูกไหมฮะเกือบจะถึง2แต่ไม่แตะ2ถึงตีเห็นภาพยังเก็ตยังพี่คิดว่าเราทำจบนี่ก็พอเรากระโดดไปข้อ5เลยฮะข้อ5อ่ะบอกพี่ก่อนเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลบยังไม่ต้องดูเลขลบแล้วกันอ่ะปิดลบไว้ก่อนอ่ะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลบลบเพราะว่ามันยกกำลังติดลบถูกไหมจริงๆมันคือเศษ1ส่วน5ถูกไหมเป็นฟังก์ชันลบแต่พอใส่ลบเข้ามาเกิดอะไรขึ้นมันก็พลิกกลับย้อนกลับไปดูข้างบนย้อนกลับไปดูทฤษฎีข้างบนใส่ลบเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลิกกลับโดยใช้แกนอะไรเป็นแกนสะท้อน y. แกน y สะท้อนโอเคไหมแกน y คือแกนนี้นะฮะแกน y สะท้อนพลิกกลับพูดผิดใช้แกน y เท่ากับ0คือใช้แกน x ว่ะขอโทษตำรานี้ทำไมเขียนงี้เนี่ยตบทีนึงได้มั้ยน้องช่วยเติมไปหน่อยแกน y เท่ากับ0สะท้อนกับ y เท่ากับ0คือแกน x ครับเขียนไว้ตรงนี้แกน x เขียนไว้ตรงนี้แกน x เขียนในหนังสือเถอะเขียนในชีทเถอะเขียนว่าแกน xก็คือใช้แกน x เป็นตัวสะท้อนถูกป่ะเป็นตัวสะท้อนเพราะนั้นมันจากที่มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มมดไต่ขึ้นข้างบนมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันลดมดสไลเดอร์แต่ว่าใช้แกน x เป็นตัวสะท้อนนะแต่ข้อนี้มันมีย้ายแกนด้วย เดี๋ยวค่อยๆดูนะมันมีย้ายแกนด้วยจริงๆแล้วแกนสะท้อนนะเขาเขียนอย่างเงี้ยไม่ผิดหรอกเขาเขียนอย่างเงี้ยถูกละเพราะว่าพอมันย้ายแกนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น y เท่ากับ1 y เท่ากับ2 y เท่ากับลบ1ก็ได้ถูกไหมตัวสะท้อนอ่ะตัวสะท้อนคือแกนที่มันเกือบแตะแต่ไม่ถึงอ่ะนะครับนะใจเย็นๆเพราะนั้นเราไปดูx ลบ h y ลบ k มีค่า k ไว้ค่า k คือเลข1เพราะนั้นแทนที่มันจะเป็นหลายสเต็ปเลยอ่ะถูกไหมสเต็ปแรกคือเป็นฟังก์ชันลดก่อนนะฮะเป็นฟังก์ชันลดก่อนนะฮะแล้วก็ย้ายแกนขึ้นมาข้างบนถูกไหมจุดตัดก็จะกลายเป็นเลข2แล้วก็แกนสมมาตรจะกลายเป็นเลข1
เสร็จแล้วสะท้อนล่างครับสะท้อนล่างฮะมันจะได้กราฟรูปนี้ที่เราวาดให้ดูได้ไหมเนี่ยวาดไม่ได้น้องดูแนวมือแล้วกันเนี่ยมันจะได้กราฟรูปนี้กราฟประมาณนี้นะฮะอ่ะเราไปใช้วูลแฟมเฉลยลองดูนะ y ลบ1เท่ากับลบ5ยกกำลังลบ x อย่างนี้อ่ะเห็นไหมอ่ะดูกราฟกันเลยฮะตรงไหมเห็นไหมคือแต่เดิมมันจะเป็นทั้งบนถูกป่ะมอสไลด์ดื้นสไลด์ลงมาแต่ว่ามันเจอการสะท้อนก็เลยกลายเป็นข้างล่างแล้วดันย้ายแกนขึ้นมาเป็นเลข2เพราะนั้นจุดที่มันเกือบจะแตกก็เลยกลายเป็นเลข1แทนที่จะกลายเป็นเลข0จบไหมนี่แหละฮะวิธีทำนะทุกข้อก็ทำแบบเนี้ยหลักการมันก็คือมีแค่4ข้อนี้รูปแบบที่4รูปแบบที่3 2แล้วก็1พี่ว่าเราจบกันตรงเนี้ยแล้วก็น้องก็ลองทำลองไปเรียนดูก่อนเรื่องนี้ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาอีกแบบนึงถูกป่ะเป็นอีกแบบนึงอีกภาษานึงนะครับเพราะนั้นเราก็ใจเย็นๆเปิดกว้างเหมือนเราเป็นเอเลี่ยนมาแล้วเว้ย เรียน exponential นะครับจะเรียน exponential ได้ต้องรู้เรื่องอะไรฟังก์ชันก่อนถูกไหมต้องรู้เรื่องอะไรเลขยกกำลังรู้สองเรื่องก็เรียนเรื่องนี้ได้รู้อีกเรื่องนึงคือเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์การวาดกราฟการย้ายแกนเป็นโอเคจบไหมนี่คือคณิตศาสตร์นี่คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นอะไรที่ชอบแบบเอานู่นนี่นั่นเข้ามายำรวมกันเท่านั้นเองนะฮะโอเคฮะ